แฮร์รี่กัวผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนประกาศชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันนายแฮร์รี่กัวมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศเมื่อวันจันทร์วันที่28สิงหาคมว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันและสัญญาว่าจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับจีนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันขอเวลาให้ผม4ปีผมสัญญาว่าจะนำ50ปีแห่งสันติภาพมาสู่ช่องแคบไต้หวันและสร้างรากฐานสำหรับความไว้วางใจต่อกันข้ามช่องแคบให้ลึกที่สุดนายแฮร์รี่กัวกล่าวไต้หวันจะต้องไม่กลายเป็นเหมือนยูเครนผมจะไม่ให้ไต้หวันเป็นยูเครนแห่งที่2นายกัวบอกเป็นนายว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตลอดหลายเดือนหลังจากไม่ได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตของพรรคชาตินิยมก๊กมินตั๋งเพราะแม้ว่าจะเคยกล่าวว่าจะสนับสนุนนายโฮโยอีแคนดิเดตจากพรรคชาตินิยมและนายกเทศมนตรีนครนิวไทเปคนปัจจุบันแต่ตัวเองก็ยังออกงานคล้ายกับการหาเสียงตลอดอย่างไรก็ตามนายกัวจำเป็นต้องล่ารายชื่อผู้สนับสนุนให้ได้ 290,000 รายชื่อภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบอิสระการประกาศว่าถ้าหากตนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำแล้วจะฟื้นความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาพร้อมกับการกล่าวโจมตีพรรคฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ว่าเอาแต่ทวีความตึงเครียดและนายกัวยังกล่าวหาว่าพรรค DPP เป็นพวกยโสโอหังและทุจริตอีกด้วยภายใต้การปกครองของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าตลอด7ปีมานี้ด้านการต่างประเทศคนพวกนี้พาไต้หวันเข้าใกล้สงครามขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องในประเทศก็มีแต่นโยบายที่ผิดพลาดไปหมดนายกัวกล่าวการสำรวจความคิดเห็นประชาชนชิ้นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่านายไล่ชิงเต๋อที่ขณะนี้เป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันและเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรค DPP ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งที่ 43% ขณะที่นายเคอเหวินเจออดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเปที่เป็นแคนดิเดตของพรรคประชาชนไต้หวันตามมาที่ 27% ส่วนนายโฮของพรรคชาตินิยมอยู่ที่ 14% และอีก 16% ยังไม่ตัดสินใจหรือขอไม่ตอบโพลผู้นำไต้หวันคนต่อไปที่มามูลนิธิความเห็นสาธารณะไต้หวันจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,081 คนวันที่สำรวจ14วันที่15สิงหาคม2566แฮร์รี่กัวผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนประกาศชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันนายแฮร์รี่กัวมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศเมื่อวันจันทร์วันที่28สิงหาคมว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันและสัญญาว่าจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับจีนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันขอเวลาให้ผม4ปีผมสัญญาว่าจะนำ50ปีแห่งสันติภาพมาสู่ช่องแคบไต้หวันและสร้างรากฐานสำหรับความไว้วางใจต่อกันข้ามช่องแคบให้ลึกที่สุดนายแฮร์รี่กัวกล่าวไต้หวันจะต้องไม่กลายเป็นเหมือนยูเครนผมจะไม่ให้ไต้หวันเป็นยูเครนแห่งที่2นายกัวบอกเป็นนายว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตลอดหลายเดือนหลังจากไม่ได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตของพรรคชาตินิยมก๊กมินตั๋งเพราะแม้ว่าจะเคยกล่าวว่าจะสนับสนุนนายโฮโยอีแคนดิเดตจากพรรคชาตินิยมและนายกเทศมนตรีนครนิวไทเปคนปัจจุบันแต่ตัวเองก็ยังออกงานคล้ายกับการหาเสียงตลอด
อย่างไรก็ตามนายกัวจำเป็นต้องล่ารายชื่อผู้สนับสนุนให้ได้ 290,000 รายชื่อภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบอิสระการประกาศว่าถ้าหากตนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำแล้วจะฟื้นความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาพร้อมกับการกล่าวโจมตีพรรคฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ว่าเอาแต่ทวีความตึงเครียดและนายกัวยังกล่าวหาว่าพรรค DPP เป็นพวกยโสโอหังและทุจริตอีกด้วยภายใต้การปกครองของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าตลอด7ปีมานี้ด้านการต่างประเทศคนพวกนี้พาไต้หวันเข้าใกล้สงครามขึ้นเรื่อยส่วนเรื่องในประเทศก็มีแต่นโยบายที่ผิดพลาดไปหมดนายกัวกล่าวการสำรวจความคิดเห็นประชาชนชิ้นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่านายไล่ชิงเต๋อที่ขณะนี้เป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันและเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรค DPP ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งที่ 43% ขณะที่นายเคอเหวินเจออดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเปที่เป็นแคนดิเดตของพรรคประชาชนไต้หวันตามมาที่ 27% ส่วนนายโฮของพรรคชาตินิยมอยู่ที่ 14% และอีก 16% ยังไม่ตัดสินใจหรือขอไม่ตอบโพลผู้นำไต้หวันคนต่อไปที่มามูลนิธิความเห็นสาธารณะไต้หวันจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,081 คนวันที่สำรวจ14วันที่15สิงหาคม2566แฮรี่กัวผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนประกาศชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันนายแฮรี่กัวมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศเมื่อวันจันทร์วันที่28สิงหาคมว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันและสัญญาว่าจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับจีนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันขอเวลาให้ผม4ปีผมสัญญาว่าจะนำ50ปีแห่งสันติภาพมาสู่ช่องแคบไต้หวันและสร้างรากฐานสำหรับความไว้วางใจต่อกันข้ามช่องแคบให้ลึกที่สุดนายแฮรี่กัวกล่าวไต้หวันจะต้องไม่กลายเป็นเหมือนยูเครนผมจะไม่ให้ไต้หวันเป็นยูเครนแห่งที่2นายกัวบอกเป็นนายว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตลอดหลายเดือนหลังจากไม่ได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตของพรรคชาตินิยมก๊กมินตั๋งเพราะแม้ว่าจะเคยกล่าวว่าจะสนับสนุนนายโฮโยอีแคนดิเดตจากพรรคชาตินิยมและนายกเทศมนตรีนครนิวไทเปคนปัจจุบันแต่ตัวเองก็ยังออกงานคล้ายกับการหาเสียงตลอดอย่างไรก็ตามนายกัวจำเป็นต้องล่ารายชื่อผู้สนับสนุนให้ได้ 290,000 รายชื่อภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบอิสระการประกาศว่าถ้าหากตนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำแล้วจะฟื้นความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาพร้อมกับการกล่าวโจมตีพรรคฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ว่าเอาแต่ทวีความตึงเครียดและนายกัวยังกล่าวหาว่าพรรค DPP เป็นพวกยโสโอหังและทุจริตอีกด้วยภายใต้การปกครองของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าตลอด7ปีมานี้ด้านการต่างประเทศคนพวกนี้พาไต้หวันเข้าใกล้สงครามขึ้นเรื่อยส่วนเรื่องในประเทศก็มีแต่นโยบายที่ผิดพลาดไปหมดนายกัวกล่าวการสำรวจความคิดเห็นประชาชนชิ้นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่านายไล่ชิงเต๋อที่ขณะนี้เป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันและเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรค DPP ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งที่ 43% ขณะที่นายเคอเหวินเจออดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเปท
ที่เป็นแคนดิเดตของพรรคประชาชนไต้หวันตามมาที่ 27% ส่วนนายโฮของพรรคชาตินิยมอยู่ที่ 14% และอีก 16% ยังไม่ตัดสินใจหรือขอไม่ตอบโพลผู้นำไต้หวันคนต่อไปที่มามูลนิธิความเห็นสาธารณะไต้หวันจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,081 คนวันที่สำรวจ 14 วันที่15 สิงหาคม 2566